ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะทำไมต้องวันนี้วันอาทิตย์อะไรเนี่ยทำไมเราลืมลืมไม่ได้เราเข้าโบสถ์ไปแล้วที่บ้านก็ตอนนี้เนี่ยที่นี่เป็นช่วงที่จะเข้าหน้าสปริงแล้วค่ะสปริงก็คือฤดูใบไม้ผลิตอนนี้เนี่ยใบไม้เนี่ยก็เริ่มจะผลิดอกออกใบสวยงามแล้วนะคะปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเงียบเหงาค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยู่แต่ในบ้านใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปไหนเลยแล้วก็ทําถนนหนทางนะคะก็มีรถเหมือนกันแต่ก็ไม่เยอะเหมือนทุกๆปีนะคะวันนี้เนี่ยเราก็มีแพลนนะคะคือเราจะไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยชื่อลิเดียนะคะน่ารักสวยนะคะใจดีนะคะมีลูก2คนแล้วนะคะก็จะบอกว่าเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมบ้านเขาเขาเนี่ยกำลังสร้างบ้านนะคะเขาไปซื้อที่ดินเอาไว้นะคะตอนนี้ยังไม่มีบ้านเหลือที่ดินเขาก็กำลังจะปลูกบ้านนะคะเราก็จะไปเยี่ยมชมบ้านของเขาค่ะนี่เรากำลังจะมาซื้อไข่ด้วยค่ะไข่ออแกนิกของเรานะคะเป็นลูกค้าประจำนะคะแพ็คละ2เหรียญเท่านั้นค่ะเราต้องหยิบตังค์ก่อนเห็นบอกว่าที่เมืองไทยไข่มันกำลังจะขาดตลาดใช่ไหมคะไม่ต้องห่วงค่ะนี่เราตุนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสามารถกินไปได้อีกเป็นเดือนเลย8เหรียญนะคะนี่ค่ะได้เลยนะคะก็อ๋อบอกว่าสปริงใช่ป่ะคะปีนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขามีเทศกาลซากุระกันไหมนะคะแต่เมืองที่เราอยู่เนี่ยบางทีก็จะมีแบบต้นซากุระให้เห็นข้างนอกบ้างแต่ปีนี้ยังไม่เห็นสักทีเดียวนะเดี๋ยวถ้าเราเห็นเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะที่กำลังจะไปเอาไข่นะคะมันครุขระมากเลยแล้วเราจะบอกเพื่อนๆค่ะว่าเห็น2คนข้างหน้าไหมคะที่เขากำลังเดินอยู่เราเจอเขาทุกอาทิตย์เลยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะหันมาบายๆเราเอาเขาเดินผ่านไม่ถึงเขาบาย ค่ะนี่เรามาถึงแล้วค่ะบ้านของคนที่ขายไข่ที่ชื่อว่าเฟลส์ไม่รู้มีไก่กี่ตัวเราก็จะมีตัวแทนนะคะลงไปรับไข่นี่ค่ะแล้วเขาก็จะออกมายืนให้หน้าบ้านค่ะนี่นะคะผู้ไปรับไข่ของเราถึงเวลากินข้าวแล้วค่ะไม่มีร้านไหนเปิดเลยเรามาเจอหนึ่งร้านนั่นก็คือ Five Guys Have a good day Have a good day อร่อยคุ้มค่ากับการรอคอยค่ะเขาว่าอันนี้เป็นเบอร์เกอร์ที่อร่อยที่สุดในอเมริกา wow.ตอนนี้เรามาถึงกันที่ที่ดินของเพื่อนเราแล้วนะคะตอนนี้เขาก็กำลังจะเผาอะไรสักอย่างอยู่ข้างหลังเนี่ยแหละค่ะเหมือนเผาเพื่อจะทำเขาเรียกว่าอะไรเผากบหน้าดินเหรอก็เดี๋ยวข้างหลังนี้ค่ะเขากำลังทำอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเดินไปดูกันนะก็วันนี้อากาศถือว่าไม่ร้อนมากนะคะแต่ว่าแดดแบบเปรี้ยงๆเลยค่ะ Say hi to Kenna Hi guys How old are you 1 Good job Almost 2 in a couple months Yeah Joy นี่ก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนเลยเนี่ยคนนี้ชื่อโซโลมอนยิ้มใหญ่เลย Yeah Yeah he born on Christmas day Wow 25th Hey Good job อันนี้เป็นลูกสาวแล้วก็คุณพ่อเหมาะกับการปิกนิกมากแต่จะมีรถทรัคสักคันนึงคนที่นี่เขานิยมใช้รถทรัคกันนะคะเพราะว่าเวลาเขาแบบย้ายบ้านซื้อของเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยซื้อต้นไม้กันค่ะตัวนี้ชื่อเนียรี่ตัวหนึ่งชื่ออะไรโคดี้คือถ้ามีบ้านอยู่ตรงนี้คือวิวดีมากถ้าเป็นริ้วๆใบไม้เปลี่ยนสี